ขอความสงบสุขลมเย็นแห่งจิตใจความปราศุขทุกประการจงบังเกิดขึ้นมีขึ้นแด่เหล่าพุทธบริษัทผู้ร่วมไหว้พระสวดมนต์เจริญสติภาวนาในทางกลางสภาวะชาวโลกกำลังหวาดกลัวภัยแห่งโรคร้ายไวรัสโคโรนา2019หรือเราที่เราเรียกว่าโควิด-19ก็เป็นที่น่าหวาดหวั่นน่ากลัวจนถึงมีมาตรการปิดบ้านปิดเมืองการเดินทางสัญจรไปมาก็ต้องผ่านการตรวจคัดกรองปิดสถานที่ต่างๆแม้แต่สถานที่ที่มีการชุมนุมมีการจัดกิจกรรมกันแต่เราท่านทั้งหลายทำวัดสวดมนต์เจริญสติภาวนาก็เป็นกิจวัตรประจำวันที่เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติมาก็อยู่กันไม่มากไม่น้อยแต่สถานที่ที่ผู้คนแออัดพุ่งพลันแล้วไม่รู้ว่าใครไปจากไหนมาจากไหนก็ได้ปิดตัวลงอย่างสถานที่คลับบาร์สถานบันเทิงหรือแม้แต่สถานที่ที่เป็นที่มั่วสุมกันหลายๆสถานที่ไม่ขอเอ่ยสถานที่เหล่านั้นแต่ถ้าเราย้อนนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าขณะใดก็ตามที่เกิดความทุกข์สิ่งที่บุคคลผู้มีปัญญาได้เรียนรู้ศึกษาเข้าใจก็คือสัจธรรมวันนี้ผู้คนทั่วโลกกำลังเกิดการสับสนวุ่นวายเกรงกลัวต่อโลกร้ายหลายคนมีการป้องกันผ้าปิดจมูกก็ดีล้างไม้ล้างมือก็ดีอาบน้ำบ่อยๆหรือแม้แต่การเข้าไปในที่ผู้คนเยอะแยะมากมายเราก็งดบางท่านบางคนเดินทางกลับบ้านมาอยู่ในอ้อมอกครอบครัวอันอบอุ่นและถ้าเป็นคำถามย้อนกลับคืนไปว่าถ้าวันนี้ไม่มีไวรัสความสงบความนิ่งความเบาบางของถนนหนทางการจราจรจะเบาบางลงไหมถ้าเราพิจารณามองในมุมบวกมองที่มุมที่เป็นสัจธรรมที่จะให้เราเข้าใจเรียนรู้
จากบุคคลผู้เจียวเจ้าชุมนุ่มอึกระทึกคึกโครมก็ระงับดับลงไปจากผู้เคินเคยพุ่งพลานก็สงบระงับลงไปจากคนที่ไม่เคยกลับบ้านก็ได้กลับมาผู้คนที่นั่งแช่อยู่ในสถานบันเทิงก็ดีในสถานที่คลับบาร์ก็ดีก็ได้กลับบ้านหาครอบครัวบางท่านบางคนปีหนึ่งสามีภรรยาลูกหลานครอบครัวอาจจะไม่เคยได้พูดคุยกันเป็นกิจจลักษณะตั้งแต่มีไวรัสระบาดขึ้นสถานบันเทิงที่เป็นแหล่งแห่งแหล่งมั่วสุมแห่งอบายมุขก็ได้ปิดตัวลงถ้าเราพิจารณาดีๆนี่เป็นผลดีกับประเทศไทยถ้าคิดไปอีกส่วนหนึ่งน่าจะขอบคุณไวรัสขอบคุณโคโรนาขอบคุณโควิดเสียด้วยซ้ำบางคนไม่เคยให้ความอบอุ่นกับครอบครัวก็ได้กลับมาให้ความอบอุ่นเห็นนี่คือข้อดีพระพุทธเจ้าบอกว่าณสถานที่แห่งใดมีทุกข์ถ้าเรามองละเอียดแยบคายเราจะค้นพบว่าสถานที่แห่งนั้นมีความสุขเราจะพบความสะอาดได้จากที่สกปรกเพราะมันมีคำว่าสกปรกถ้าสกปรกหายไปมันก็สะอาดเราจะหาความสงบได้จากความวุ่นวายแล้วคำว่าบุญถ้ามันมีคำว่าบาปบาปดับลงบุญเกิดขึ้นเหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนี้วันนี้รถที่เคยวิ่งพล่านกับรถน้อยลงฝุ่นละอองกับน้อยลงแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าไวรัสก็คือสภาพจิตใจของเราท่านทั้งหลายถ้าบุคคลผู้ไม่ตั้งสติพอได้ยินข่าวกลัวกลัวบางครั้งนี่เขาไอนี่ใกล้นะเอามือปิดปากปิดจมูกไว้แล้วแต่ก่อนท่านเคยให้ความสำคัญกับสุขภาพแบบนี้ไหมเคยล้างมือบ่อยแบบนี้ไหมเคยมีหน้ากากอนามัยปิดจมูกแบบนี้ไหมเราไม่เคยให้ความสำคัญกับคำว่าชีวิตกับสุขภาพกับความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่วันนี้พอมีโรคร้ายเกิดขึ้นเรากลับมามองให้ความสำคัญกับสุขภาพใส่จิตใส่ใจสุขภาพเห็นไหมมันมีผลดีอยู่อย่างนี้มันเป็นผลอยู่อย่างนี้ดังครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยบอกเคยเล่าเรื่องราวให้ฟังท่านว่าชีวิตบุคคลหลังความตายคนที่เสียดายชีวิตส่วนมากไม่ได้สร้างบุญกุศลคุณงามความดีพอล้มหายตายจากลงไปอาลัยอาวรณ์เป็นห่วงชีวิตคนเฒ่าคนแก่อาลัยอาวรณ์ความหนุ่มสาวความแข็งแรงไปมาสะดวกสบายแต่ก่อนขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เช่นนั้นเรากลับมองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นเลย
ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายควรย้อนกลับคืนมาพิจารณาดูจิตดูใจของเราเองว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้ในท่ามกลางภัยอันตรายที่เกิดขึ้นรอบด้านจิตใจของเรามั่นคงเข้มแข็งแข็งแรงมากน้อยขนาดไหนและสิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดกว่าโควิดก็คือจิตของเรากลัวจะถูกครอบงำด้วยบาปด้วยอกุศลเพราะเราไม่เคยใส่จิตใส่ใจในการเจริญสติภาวนาเท่าที่ควรแต่ถ้าวันนี้เราท่านทั้งหลายตั้งสติดีๆถ้ามองในเรื่องของศีลเราลองนึกย้อนกลับไปเราเคยทำให้สัตว์เนี่ยกลัวเราแค่ไหนเราเคยทำร้ายบั่นทอนชีวิตของสัตว์สร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับสัตว์มากน้อยแค่ไหนลองพิจารณาคิดดีๆนะลองคิดย้อนกลับก็เหมือนกับเรากลัวไวรัสนี่แหละถ้าสมมติว่าสัตว์กลัวเราเราเคยเข็นฆ่าทำลายชีวิตมามากน้อยแค่ไหนมนุษย์เคยจับสัตว์น้อยใหญ่มาขังแต่วันนี้กรรมผลกรรมเห็นนะสัจธรรมสอนว่าเดี๋ยวนี้คนกำลังถูกคุมขังแล้วก็กลัวหวาดกลัวขังตัวเองไว้ในบ้านเป็นผลของกรรมเกิดขึ้นกับหมู่มนุษย์ถ้าเรานึกย้อนกลับไปสิ่งที่เราเคยกระทำมามันยังไม่เท่ากับเราสร้างความหวาดกลัวให้กับสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่นะอย่างสมมติว่าเราก็ดำเนินชีวิตปกตินี่แหละทำไร่ทำนาทำสวนแต่บางครั้งไปแย่ไข่มดแดงเอาไม้ทิ่มแทงขึ้นไปดูมดแดงเป็นพันเป็นหมื่นมันจะกลัวเราขนาดไหนแตกกระเจิงแตกกระจายไปถ้าเรามานั่งพิจารณาด้วยสัจธรรมทำไมคิดว่ามันเป็นกรรมนะมันเป็นกรรมอีกส่วนหนึ่งมันมีทั้งให้แง่คิดให้ข้อคิดให้แนวทางกับการเป็นอยู่ถ้าเราป้องกันตัวเองดีๆแม้จะมีโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยมันก็ส่วนโรคภัยไข้เจ็บและร่างกายของเราก็มีการป้องกันถ้าไม่มีช่องทางที่จะติดต่อที่จะเข้ามามันก็มีผลต่อร่างกายของเราอุปมาเหมือนมือของเราไปโดนยาพิษแต่ถ้ามือเราไม่เป็นแผลหรือว่ามันไม่เข้าทางตาหูจมูกหรือว่าทวารต่างๆก็ไม่สามารถที่จะรับพิษนั้นได้ฉันใดก็ฉันนั้นจิตของเราถ้ามีความตั้งมั่นมีความเข้มแข็งแม้ว่าปัญหามันจะเกิดมากน้อยแค่ไหนก็ตามไม่สามารถไหลเข้าสู่จิตใจ
ของบุคคลผู้นั้นได้ผู้ที่ท่านตั้งมั่นเจริญสติมีอารมณ์ปัจจุบันเมื่อผัสสะอารมณ์ที่กระทบรูปกระทบตาถ้าจิตของเราตั้งมั่นอารมณ์เหล่านั้นภาพเหล่านั้นไม่ไหลเข้าสู่จิตใจไม่สัมปยุตไม่ประกอบขึ้นกับจิตความยินดีความพอใจหรือความไม่ยินดีไม่พอใจก็ไม่เกิดขึ้นจิตของเราก็ตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นเสียงที่กระทบหูก็ดีถ้าจิตของเราตั้งมั่นอารมณ์เหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นไม่กระทบเข้าไปถึงจิตใจของเราอาจจะเป็นคำที่ใครได้ยินแล้วอาจจะเกิดความโกรธก็ดีเกิดความไม่พออกไม่พอใจก็ดีอาฆาตพยาบาทก่อนก็ดีหรือแม้แต่บางครั้งอาจจะทำให้น้ำตานองหน้าคำเดียวแต่ถ้าจิตใจของเราเข้มแข็งคำพูดเหล่านั้นเสียงเหล่านั้นมากระทบไม่มีผลต่อสภาพจิตใจสภาพชีวิตของเราได้วันนี้เราท่านทั้งหลายในทางกายภาพทางร่างกายเราทำการปกป้องดูแลร่างกายของตัวเองล้างไม้ล้างมืออาบน้ำอยู่บ้านอยู่เรือนทำกิจกรรมทำอะไรในครัวเรือนไม่ได้ออกไปณสถานที่ที่คนสัญจรผ่านไปมาสถานที่แออัดนี่คือการป้องกันแต่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือสภาพจิตใจของเราเด้อเรากังวลมากเราคุ้นคิดจนบางครั้งที่ทำให้บอกว่าจิตตกนะจิตตกไปถ้าเราตั้งอกตั้งใจหมั่นฝึกฝนอบรมเจริญสติภาวนาอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันโควิดมันไม่เข้าสู่จิตของเราแต่เดี๋ยวนี้เราเพียงแค่ว่าได้ยินชื่อนี่มันก็โอ้ยกลัวจนหลอนต้องใช้คำนี้นะใช้คำว่ากลัวจนหลอนกิเลสจะเป็นโลภะโทสะโมหะก็ดีถ้าจิตใจของเราตั้งมั่นสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถไหลเข้าสู่จิตสู่ใจของเราได้ก็ยังดีที่เราได้เจริญสติอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศของโลกบรรยากาศของสังคมที่กำลังสับสนวุ่นวายที่กำลังซึมเศร้าที่กำลังคุ้นคิดแต่ขอให้เราท่านทั้งหลายตั้งมั่นตั้งจิตตั้งใจเจริญสติภาวนาแล้วถามว่าทำไมคนถึงกลัวไวรัสโควิดก็เพราะว่าเป็นแล้วน่ะมันตายคนที่รักษาหายก็มีแต่ถามว่าพวกเรากลัวความตายไม่ได้เป็นโควิดมันก็ตายป่วยอย่างอื่นมันก็ตายอุบัติเหตุอย่างอื่นก็ตายท้ายที่สุดถึงแม้ว่าเราจะไม่เป็นอะไรเลยสัจธรรมของชีวิตมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นอุปมาเหมือนว่าเราจุดเทียนถึงแม้ว่าลมจะไม่พัดไม่มีคนมาดับสุดท้ายเทียนเล่มนั้นก็ค่อยๆละลายไปละลายไป
จนถึงที่สุดแล้วก็ดับลงชีวิตก็เหมือนกันตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่เกิดย่างเข้าสู่วัยหนุ่มสาววัยกลางคนวัยแก่ชราสุดท้ายก็ต้องตายเหมือนเทียนที่กำลังจะมอดกำลังจะดับลงฉะนั้นทุกชีวิตไม่สามารถที่จะหลีกหนีสิ่งเหล่านี้ได้ไม่สามารถที่จะหลีกเว้นได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสแล้วเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่อยากจะแก่มันก็ต้องแก่เพราะไม่สามารถที่จะล่วงพ้นไปได้เรามีความเจ็บความไข้เป็นธรรมดาแม้จะบอกว่าไม่อยากเจ็บไม่อยากจะเป็นโรคนั้นโรคนี้มันก็เป็นธรรมดาพอถึงเวลามันก็ต้องเป็นและสุดท้ายเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เพราะความตายอยู่คู่กับความเกิดกับการเกิดถ้าเราไม่อยากตายเราก็ไม่ต้องเกิดแต่เมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องรอวันแห่งการพลาดพลาดรอวันที่ความตายจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานี่คือสัจธรรมที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านได้ตรัสไว้วันนี้เราได้เรียนรู้สัจธรรมหลายๆแง่หลายๆมุมทั้งด้านเรื่องของผลกรรมเรื่องของศีลเรื่องของการเจริญสติภาวนาหลายๆคนอาจจะนึกได้เราทำกรรมไว้เยอะเคยจับสัตว์เล็กสัตว์น้อยพวกนกหนูปูปีกมาครั้งวันนี้ผลกรรมเหล่านั้นมันย้อนกลับคืนมาเราต้องถูกขังด้วยวิบากกรรมด้วยผลแห่งกรรมต้องขังตัวเองเราพระคุณเจ้าแม่ชีแม่ขาวนี่ก็ขังตัวเองกับบริเวณอยู่ห่างๆงดการพุกขีหลายท่านที่นั่งอยู่นี่อาจจะเคยจับปูจับปลาจับอะไรมาขังนะแล้วเรื่องของศีลเรากลัวไวรัสขนาดนี้สัตว์จะกลัวเราขนาดไหนไวรัสเข็นฆ่ามนุษย์แต่มนุษย์เข็นฆ่าสัตว์มากน้อยใช่ไหมเรื่องของการเจริญสติภาวนาคนที่ไม่มีจิตตั้งมั่นไม่มีจิตใจที่ได้เจริญสติภาวนาก็จะกลัวกลัวจนไม่รู้จะทำอะไรทำอะไรก็วุ่นวายไปทั้งหมดสับสนไปทั้งหมดไม่เป็นอันทำการทำงานไม่เป็นอันอยู่อันกินเห็นแต่ถ้าเราท่านทั้งหลายถ้าเรานำคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระองค์ไม่หวาดหวั่นซับกลัวต่อสิ่งใดเพราะพระองค์เข้าใจสัจธรรมครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ศึกษาเรียนรู้เข้าใจสัจธรรมท่านไม่กลัวต่อสิ่งใดที่สุดแล้วเรากลัวตายเรากลัวเจ็บเรากลัวการพลาดพลาดเรากลัวความจริงที่จะปรากฏขึ้นแก่ชีวิตแก่จิตใจของเราท่านทั้งหลายเด้อวันนี้เราควรที่จะขอบคุณความทุกข์หลายๆคนหลายๆท่านขอบคุณไวรัสที่ทำให้เราได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาบุคคลในครอบครัวที่ทำให้สมาชิกในครัวเรือนของเราออกจากคลับจากบาร์จากบ่อนการพนัน
ออกจากสถานที่ที่ลืมเรื่องราวของสุขภาพลืมเรื่องราวของความสุขที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวขอบคุณข้อคิดที่ได้จากไวรัสที่ทำให้คนได้มาย้อนคิดถึงชีวิตคำพูดการกระทำตัวเองหลายๆอย่างถ้าพูดง่ายๆก็คือขอบคุณความทุกข์ที่ทำให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นสัจธรรมขอบคุณความเป็นจริงที่เกิดขึ้นที่ไม่ทำให้เรานั้นหลงไปกับโลกกับสังคมกับวัฏฏะกับความเป็นไปที่ทำให้จิตใจเราโน้มเอียงก็ขออนุโมทนาสาธุกับท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมกันเจริญสติภาวนาแล้วก็ขอเป็นกำลังจิตกำลังใจให้ท่านทั้งหลายได้ต่อสู้ผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสก็ขอให้ท่านเข้มแข็งทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้ที่ยังไม่เป็นก็ขอให้ท่านป้องกันดูแลรักษาใส่ใจบุคคลอันเป็นที่รักให้ความเมตตาซึ่งกันและกันให้ความเห็นอกเห็นใจกันบางครั้งสิ่งที่ไม่คาดคิดอาจจะเกิดขึ้นหรือเป็นกำลังใจให้คนที่ติดเชื้อแล้วมาแพร่ระบาดเขาก็คงจะไม่มีความตั้งใจก็เพราะว่าความไม่รู้ถ้าใครที่ไม่ได้ติดเชื้อไม่ได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บจะไม่มีวันรู้ว่าสภาวะทางด้านร่างกายจิตใจเป็นยังไงก็เหมือนกับคนที่ไม่เคยทุกข์ยากลำบากคนที่ไม่เคยขอเป็นขอทานเราจะไม่รู้สภาพจิตใจของขอทานว่าเป็นยังไงคนที่ไม่เคยอดไม่เคยอยากก็จะไม่รู้สภาพจิตใจของคนที่ตกทุกข์ได้ยากอดอยากลำบากขาดแคลนฉะนั้นแล้วเราท่านทั้งหลายจงเจริญเมตตาภาวนาเพื่อเยียวยาโรคภัยไข้เจ็บเพื่อให้ผ่านพ้นไปด้วยดีป้องกันทั้งกายทั้งโรคภัยไข้เจ็บไม่เฉพาะโรคไวรัสโรคหวัดโรคไอโรคสารพัดโรคก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เราได้เรียนรู้ศึกษาแนวทางป้องกันโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ที่สำคัญก็คือสภาพจิตใจของเราเด้อหมั่นเจริญสติภาวนาระลึกนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะทำให้จิตใจของเรานี้เกิดความสุขความร่มเย็นเกิดความผาสุกเกิดความเจริญในศีลในธรรมเจริญในอริยสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปแล้วก็ขอบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติทำวัดสวดมนต์เจริญเมตตาภาวนาขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พี่น้องเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายจงแค้วคลาดปลอดภัยจากภัยทั้งหลายทั้งปวงมีไวรัสเป็นต้นก็ขอบุญอานิสงส์เหล่านี้จงให้เราท่านทั้งหลายได้พบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิด